วันนี้เมื่อพุทธศักราช2457พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตราพระราชบัญญัติกฤษฎีกาจัดตั้งวรรณคดีสโมสรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์หนังสือไทยได้ถูกต้องตามหลักภาษาเนื่องจากในสมัยนั้นการแต่งหนังสือมักจะใช้สำนวนภาษาที่เรียนแบบภาษาต่างประเทศทำให้คนไทยเรียนรู้หลักไวยากรณ์ได้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง